Thailand Newsธรรมดามากๆเลยล่ะค่ะสำหรับแบรนด์น้องใหม่มาแรงอย่างผลิตภัณฑ์คูเรียในช็อตรอบครีมที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลเบสอวอร์ดอาเซียนแบรนด์2020นำทีมโดยผู้แทนคนเก่งอย่างคุณดงครางสายโอราชและคุณวชิรรัตน์ตาแหวนซีโอคูเรียในช็อตรอบครีมซึ่งอันนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะจุดเริ่มต้นของเราก็คือเราหาสิ่งที่เป็นธรรมชาติให้กับพนักงานของเราที่เป็นกลุ่มผู้ใช้ของเรานะครับในกลุ่มของเราเองเราก็เลยลองทดลองว่าไอ้ตัวไหนที่มันเป็นหลักที่จะทำให้เราหน้าของเราชุ่มชื่นแล้วก็ลบริ้วรอยของเราทีนี้เราก็เลยตกลงร่วมกันในการแสวงหาตัวโปรดักต์ตัวนี้ขึ้นมาครับการตลาดของแบรนด์ของเราตอนนี้ก็คือเราจะยิงลงในเพจนะครับชื่อเพจที่ว่าคูเรียเนเชอรัลครีมครับเป็นเพจของทางเราจะมีผู้ดูแลเพจก็คือสมาชิกของเราทุกคนนะครับที่คอยดูแลนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มผู้แทนจำหน่ายของเรานะครับใน2-3ประเทศนะครับทั้งพม่าลาวแล้วก็กัมพูชาตอนนี้ครับเรากำลังกระจายไปในต่าง3ประเทศนี้ครับตอนนี้เสียงตอบรับของเราก็อยู่ในขั้นที่ดีนะครับพี่เพราะว่ามีผู้ใช้แล้วก็สามารถบอกต่อได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยใช้แล้วมีคุณภาพช่วยให้เขาลดริ้วรอยของเขาได้ครับตอนนี้เรามีตัวของเซรั่มอยู่ครับที่กำลังทดลองในการทำตลาดอยู่อนาคตต่อไปตัวจะเซรั่มแล้วก็ตัวครีมบำรุงผิวอาจจะออกมาตามไปครับติดต่อผ่านเพจของเราได้เลยครับเพจคูเรียเนเชอรัลครีมนะครับถ้าตอนนี้ยังขาดตัวแทนอีกมากนะครับถ้ามีตัวแทนใครมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคุณภาพอยากให้ทดลองเอาไปใช้ลองดูก่อนว่ามีคุณภาพจริงตามที่เราพูดหรือเปล่าถ้าทดลองใช้แล้วถ้าเกิดมันดีจริงยังไงติดต่อมาที่เพจคูเรียเนเชอรัลครีมของเราได้เลยครับจากคูเรียเนเชอรัลครีมด้วยนะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะแต่คุณภาพเลิศค่ะครับผมขอบคุณอินเสิร์ตช่องแปด Thailand News